คุณผู้ชมคะเราไปปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวดีๆนะคะวันนี้พาไปที่จังหวัดเลยนะคะพาไปดูพี่ๆตำรวจ26นายค่ะที่ช่วยคุณตาคุณยายนะคะลงแขกเกี่ยวข้าวค่ะท่ามกลางความชื่นชมของคนในพื้นที่ค่ะตำรวจจิตอาสา26นายนะคะวางปืนแล้วก็ภารกิจจับผู้ร้ายชั่วคราวหันมาจับเคียวเกี่ยวข้าวตามแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมให้กับคุณตาคุณยายวัย72ปีที่มีฐานะยากจนค่ะไม่มีเงินไปจ้างแรงงานเกี่ยวข้าวนะคะสร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านเพราะว่าไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนเลยค่ะพร้อมกับได้ชื่นชมเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เงินจะจ้างแรงงานก็ไม่มีค่ะอยากให้มีแบบนี้ทุกปีแต่ก็เกรงใจตำรวจนะคะเพราะว่าก็ยังมีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลทุกสุขของประชาชนกันอีกมากค่ะทั้งหมดมีเนื้อที่ก็ประมาณเพียงแค่2ไร่แล้วก็มีส่วนของที่เป็นสระน้ำแล้วก็มีสวนอีก1ไร่จึงได้ระดมกำลังตำรวจจิตอาสานะครับในสถานีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ26นายนะครับได้ร่วมและผมได้ร่วมด้วยเข้าเกี่ยวข้าวช่วยคุณตาคุณยายก็ใช้เวลาเพียงประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นครับก็เกี่ยวเสร็จนะครับตำรวจ26นายนะคะได้ระดมกำลังเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นค่ะก็สามารถปิดล้อมจัดการข้าวในพื้นที่นานะคะกว่า2ไร่ได้เลยละค่ะนอกจากจะช่วยลงแขกเกี่ยวข้าวแล้วนะคะโรงพักผาขาวก็ยังจัดให้กำลังตำรวจที่ผ่านการอบรมโคกหนองนามาแล้วนำความรู้นะคะมาถ่ายทอดให้กับคุณตาคุณยายเพิ่มเติมด้วยค่ะทั้งส่วนของแปลงนาแล้วก็แปลงผักต่างๆนะคะตามหลักเกษตรกรทฤษฎีใหม่เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ให้ยั่งยืนมากขึ้นค่ะ